นั่นไงอุ้ยวิกแป้งนี่ครับอุ้ยอ้าวอุ้ยสวยนี่ให้ดูรูก่อนครับเนี่ยนี่เลยเนี่ยเนี่ยรูเจาะออกแล้วผมเนี่ยรูออกน้อยๆเลยโอ้ยโอ้ตำหนับท่านผู้ชมโอ้ยเนี่ยท่านผู้ชมหมูหมูมันหนีก็ไม่รู้เนี่ยม้าขุดแหลกหมดเลยท่านผู้ชมเนี่ยผมว่าอาจหนูอาจจะหนีนะผมไม่มีที่จะใส่เครื่องอะไรใส่แล้วผมนี่ดูนะโอ้สุดยอดสวัสดีครับผมสวัสดี FC ในช่วงบรรยากาศยามเช้านะฮะก็วันนี้ผมพามายามหนูด้วยกันผมก็เป็นบรรยากาศตอนช่วงเช้านะฮะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นผมตอนนี้เวลาประมาณสัก6:15เกือบ20แล้วปะเราไปดูด้วยกันก็จะเป็นหมายก็จะเป็นฝั่งนี้ฮะนี่ฮะนี่เลยก็จะเป็นนาข้าวเขียวเริ่มออกรวงแล้วตรงนี้เลยผมก็ดักไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราดูด้วยกันแถวแถวเนี้ยริมชายๆนะผมก็มีรอยเหมือนกันดูด้วยกันเลยไปหลังแรกฮะดูกันหน่อยสิฮะตรงนี้ก็พอดีมีโน่นมีเจ้าของนาเขาก็มาตัดหญ้าขนาดนะดูหลังแรกกันก่อนเลยนี่เนาะเนี่ยผมว่ามันมีรอยอยู่ฮะเมื่อวานนี้มาใส่เกือบมืดนะผมก็เลยไม่ได้ออกมาดูนะหลังแรกครับผมเป็นไงฮะหลังแรกยังไม่โดนเลยครับผมเฮ้ยนี่ฮะไม่มีตัวไปผมเก็บมาตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นดีกว่านู่นนะตรงใกล้ๆที่เขาตัดหญ้านะไปเลยมาดูกันหน่อยตรงนี้อาจจะเสียงตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าเสียงดังหน่อยฮะเป็นไงเนาะตรงนี้สองหลังมาถึงก็รีบใส่เลยฮะใส่อย่างเดียวมันจะมืดไม่รู้ว่าโดนไม่โดนได้ไม่ได้ยังไงก็ใส่อย่างเดียวนะนี่ฮะหลังแรกตายแล้วยังนิ่งกิ๊บอยู่เลยหลังนี้โอ้ไม่มีตัวเลยหรือไงเนี่ยนี่ฮะยังไม่มีตัวโดนเลยนี่ท่านผู้ชมหมูหมูมันหนีก็ไม่รู้เนี่ยม้าขุดแหลกหมดเลยท่านผู้ชมเนี่ยผมว่าหนูอาจจะหนีนะผมไม่มีที่จะใส่เครื่องอะไรใส่แล้วผมนี่ดูนะสุดยอดมาขุดไล่หนีมดผมว่าเนี้ยเลยเนี้ยก็ใส่ๆไปงั้นเอาไปดูต่อมาเรามาดูทางนี้กันต่อเป็นคันนะผมเนี้ยเป็นคันเขาเรียกว่าเป็นคันหลอดผมก็บรรยากาศยามช่วงเช้าผมพระอาทิตย์กำลังขึ้นฮะไปดูเลยตรงนี้มีสองหลังฮะดูด้วยกันข้างหน้าคันตรงนี้เลยเป็นคันใหญ่น้ำก็ค่อนข้างเยอะนะผมท่านผู้ชมนี่เลยนะน้ำไม่นามีดูตรงนี้มีสองหลังนะจัดไปครับผมหลังนู้นเอ๊ะท่านผู้ชมอะไรน่ะหายดิเอ้ากลับกระเด็นหายเดี๋ยวดูหลังนี้ยังอยู่ครับผมท่านผู้ชมเนี่ยตรงนี้มันมีรูนะผมเนี่ยรูเจาะน้อยครับผมหลังนี้โอ้ยท่านผู้ชมโดนแล้วนั่นไงโอ้ยวิกแป้งนี่ครับโอ้ยเอ้าอุ้ยสวยนี่ให้ดูรูก่อนครับเนี่ยนี่เลยเนี่ยเนี่ยรูเจาะออกแล้วผมเนี่ยรูออกน้อยๆเลยโอ้ยโอ้ตำหนับท่านผู้ชมอุ้ยเดี๋ยวพันธุ์ท่าไหนเนี่ยเอาละโอ้ยเอาหุ้ยอะไรกันเนี่ยฮึฮึโอ้โหใหญ่จริงใหญ่จริงตัวนี้ใหญ่จริงเอ้าโดนเข้าแล้วโดนเข้าแล้วสิครับอย่างนี้โดนเข้าแล้วเอ้าขอแกะก่อนดูกันหน่อยสิแน่ฮะเรียบร้อยโอ้ตำหนับจริงๆนี่ครับโอ้ยนี่ครับผมเหยื่อขี้ใต้กับไอ้นี่นะผมถ่ายทู่กับผู้พาทิศของผมนี่ฮะโอ้ยใหญ่จำหนับใหญ่จำหนับตัวนี้เอาไปดูกันต่อตรงนี้เป็นน้ำคลองปูนผมก็ปล่อยลงมาก็ปล่อยออกจากนามานะก็อันเนี้ยก็เป็นบรรยากาศแถวบ้านนะผมบรรยากาศช่วงเช้านะครับผมอีก3หลังอีก4หลังนี่ผมหลังนี้โอ้ไม่เอาเลยท่านผู้ชมรูมันรูเก่าผมเนี่ยเมื่อวานนี้ผมมามืดอ่ะมาจะมืดอ่ะมันหาไม่ได้ใส่อย่างเดียวเลยนี่ครับผม
อีกหลังนึงหลังนี้ก็ไม่เอาเลยตายแล้วดีนะยังมีแท่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่ครับผมเนี่ยฮะรูเก่ากึกใส่ไปเลยอย่างนั้นนะไปดูต่อเลยก็สรุปครับผมก็นี่ฮะวันนี้ก็ได้อยู่แค่ตัวเดียวครับผมก็ยังไงอ่ะเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ที่ผมมามันเกือบมืดแล้วครับผมไม่ได้มาดูที่ก่อนด้วยพอไม่ได้มาดูก่อนด้วยเนี่ยคือมันหาเลือกที่ได้ไม่ดีฮะมันโอกาสที่ว่าจะได้ตัวมันก็จะน้อยนะผมก็เป็นที่เล็กๆน้อยๆสำหรับผมนะก็ถ้าเราจะมาหาดักเนี่ยก็มาหาดูที่ตะวันนะฮะเพราะว่านี้ผมเลิกงานมาเย็นผมมันเกือบมืดก็มาหาดักเหตุการณ์ก็จะเป็นประมาณนี้นะ อ่ะก็โอเคก็ฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนทำมาหากินและช่อง YouTube ช่างสายล่าคนทำมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผม